วันอาทิตย์ใจจิตมักง่ายทำคุณกับใครมันไฟตกน้ำเหล่าติดปากมาเราก็น่าจดจำนั่นเป็นถ้อยคำกล่าวมานมนานมันเป็นของเก่าลือเล่านานแล้วเดี๋ยวนี้แหวกแนวผิดกว่าโบราณไม่ว่าวันไหนก็ช้ำใจทั่วกันวันเสาร์วันจันทร์วันอังคารก็มีคนคนในคอคนทรยศก็ยังปรากฏไม่เลือกเดือนปีขอนำเรื่องเก่ามาเล่าอีกทีพวกพ้องน้องพี่ลองฟังท่านดูนิทานที่ว่าคือชาวนากับงูเห่าใครเป็นคนเก่าก็คงย่อมรู้ออกไปไถนาเมื่อเวลาเช้าตรู่เมื่อไปพบงูก็นึกเอื้ออารีอากาศก็หนาวเห็นเจ้าตัวแข็งว่าอากาศก็หนาวเห็นเจ้าตัวแข็งอ่อนเพลียเรียแรงเหมือนสิ้นชีจึงช่วยผมด้วยปราณีพออบอุ่นดีก็กัดชาวนาตายไม่อยากโทษงูที่ไม่รู้คุณคนควรหลีกให้พ้นอยากสัตว์ดุร้ายแต่สิ่งที่ว่าคิดแล้วน่าละอายคนกัดไม่ตายจึงมาเล่าให้ฟังกัดกินกัดใจถ้าเป็นไม้ก็รุนว่ากัดจิตกัดใจถ้าเป็นไม้ก็พรุนแบบเนรคุณชั่วช้าหน้าชังมาโซเซมาละลาละลังพุ่มจนกระทั่งกลับคืนฟื้นตนแต่พอได้ดีมั่งมีกลับเมินเหมือนวิกหกเพินไม่เห็นหัวคนช่างร้าย